ちゃかっちゃかっちゃぐっちぐっちさけたสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผม Caster X กับ Channel Extra Gamer TV นะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันกับเกม Lancaster Mobile นะครับผมเกมแนววางแผน RPG นะครับผมก็ตอนนี้รี ID จนได้ Leon มาแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ยังรีไม่ได้นะครับผมแนะนำว่าเหลืออีกประมาณถึงวันไหนฮะน่าจะถึงวันเสาร์นี้นะควรจะต้องรีได้แล้วนะถ้าไม่ได้ต้องเล่นแล้วนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีกิจกรรมที่ได้ตัวฟรีๆแล้วก็ได้ของฟรีๆอีกเยอะนะก็ไปลุ้นเอาโอกาสหน้านะครับสำหรับใครที่รีไม่ได้นะครับผมยังเหลือเวลาอีกน่าจะวัน2วันนะครับผมโอเคก่อนอื่นเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของไอ้แกลเลอรี่ของกาชานะว่ามันมีตัวอะไรอยู่บ้างนะครับผมฮีโร่เนี่ยนอกจากลีออนเนี่ยซึ่งลีออนนะครับพูดถึงคลาสของมันเลยด้วยแล้วกันนะลีออนจะเป็นคลาสทหารม้านะครับผมเป็นไนท์นะแล้วก็ทหารมันก็จะมีไปได้2ทางอ่ะเป็นม้าปีศาจกับม้าธรรมดานะครับม้าทหารเหล็กธรรมดานะเขาเรียกว่าอะไรม้าระดับสูงสินะครับผมตู้แรกนี่นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือเบิร์นฮาร์ดนะครับเป็นจักรพรรดิมืดนะครับผมแล้วก็อีกตู้หนึ่งก็จะมีเอลวินนะเอลวินจะเป็นคลาสทหารราบแล้วก็ทหารหอกนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวเหมือนตัวแทงได้นะครับผมแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดเอลวินจะมีสกิลพิเศษที่แบบทำให้เลือดเราเลือดตัวเองเด้งตลอดด้วยนะครับแล้วก็ที่อยู่ในตู้เดียวกับเอลวินนะก็คือเชอรี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นดราก้อนมาสเตอร์นะส่วนสายนักฆ่านี่ผมไม่แนะนำนะครับผมมันค่อนข้างอ่อนนะครับนอกจากนั้นตัวอื่นๆครับก็จะมีดีฮาร์ดนะดีฮาร์ดเป็นม้าแล้วก็นักฆ่าได้ซึ่งม้าน่าจะเก่งกว่านะลูน่านะครับเป็นเปกาซัสกับเขาเรียกอะไรโบไนท์ไอ้โบไนท์ถูกแล้วล่ะเป็นทหารม้ายิงธนูนะครับผมตัวนี้ก็หลังๆก็คงจะเก่งนะครับแต่ช่วงแรกจะช่วยเราได้ไม่ค่อยเยอะนะแล้วก็เทียริสนะครับเทียริสจะเป็นน่าจะเป็นม้าที่มีเป็นพริสด้วยนะผสมกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เลียน่าจะเป็นพริสนะครับแล้วก็อันทิมันเลอร์ก็จะเป็นดากอนมาสเตอร์แล้วก็อันนี้ผมไม่รู้ว่าของเขานี่จะเป็นหอกเหมือนกับเลวีหรือเปล่านะแล้วก็เลดินนะครับเลดินนี่ก็เป็นทหารราบแล้วก็ทหารหอกเหมือนกันโบสเซนจอมเวทนะครับเป็น SSR อีกตัวหนึ่งนะแล้วก็มีลาน่าเป็นพริสหรือไม่ก็เป็นจอมเวทได้นะหมดแล้วนะครับ SSR สำหรับช่วงต้นๆของเกมนะครับจะมีอยู่เท่านี้นะกี่ตัวล่ะ3 4 5 6 7 8 9ตัวเหรอเดี๋ยวนะนับอีกที1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 12ตัวนับยังไงเป็น9อ่ะโอเคต่อมาเป็นระดับ SR นะครับก็จะมีที่พอไปได้เล่นได้นะครับผมมีโซเฟียนะครับเป็นพรีสนะแล้วก็เอเมริกทหารม้านะครับพอได้นะแล้วก็เอ็กซ์เบิร์ดนี่ก็เป็นจอมเวทนะครับไอเมลด้านะจอมเวทเหมือนกันแล้วก็ไฮนะครับก็เป็นเวทเหมือนกันแต่พวกนี้พวกเวทเนี่ยมันจะใช้งานช่วงท้ายๆช่วงกลางอะไรพวกนี้มากกว่านะครับช่วงต้นๆนี่มันเหมือนจะใช้งานลำบากนะมันเหมือนต้องปั้นกันอีกพักหนึ่งอ่ะก็ค่อนข้างลำบากนะครับสำหรับช่วงเล่นใหม่ๆไม่แนะนำนะก็ส่วนตัวที่แนะนำจริงๆ2ตัวนะครับ SR ซึ่งได้มาผมถือว่าแบบจริงๆใช้เล่นแทน SSR Leon หรือว่าเลวินได้นะครับผมก็คือวาการ์ดนะตัวนี้จะเป็นสายแทงนะครับผมทหารหอกแทงถึกมากนะครับผมแล้วก็มีทหารแข็งๆของมันอีกเยอะเลยนะแล้วก็โซเนียนะครับจริงๆมันชื่อโซเนียนะตัวนี้แต่เขาแปลมาว่าซอนย่านะครับผมก็เป็นทหารม้าปีศาจนะก็ยูนิตก็จะเป็นม้าเหมือนกันนะครับผม SR ที่น่าสนใจก็จะมีนี่แหละวาการ์ดกับโซเนีย2ตัวเอเมริกพอเล่นได้นะครับแต่ว่าไม่ก็ยังไม่แนะนำนะถ้าได้2ตัวนั้นยังพอได้นะผมส่วนพวกโซเฟียเอ็กเบิร์ดไอเมลด้านามที่เป็นธนู
หรือว่าไฮพวกนี้ยังไม่แนะนำดีกว่านะครับถ้าได้พวกนี้ก็รีไปก่อนดีกว่านะเอาง่ายๆคือถ้ารี SR ก็วาการ์ดหรือโซเนียนะครับผมเรียกตามเขาก็ได้ซอนย่าถ้าเป็นวาการ์ดหรือซอนย่าถือว่าพอเล่นได้นะครับผมแล้วก็สำหรับ ID หลักนี่ถ้าได้ SR เอ้ยไม่ใช่ ID หลักสิหมายความว่าถ้าได้ SSR เนี่ยมันก็โอเคนะได้อยู่แล้วล่ะเล่นได้ปั้นไปตามสายแล้วก็ปั้นตัวละครหลักเรานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าไปอีก ID นึงนะครับมันไม่ใช่อีก ID มันก็ ID เกี่ยว ID เดียวกันอ่ะเดี๋ยวสลับไปเป็นของเซิร์ฟ1นะจะให้ดูวาการครับว่าทหารของวาการแล้วก็สายของเขาจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวขอพาไปดูนี่ก่อนลีออนก่อนละกันลีออนจะเป็นทหารม้านะครับผมเป็นไนท์ทหารของลีออนก็จะเป็นประมาณนี้นะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะเป็นไม่เป็นม้าผู้พิทักษ์ก็เป็นแรดกระดูกนะครับนี่มี2สายให้เล่นนะนี่ตัวนี้สายนี้นะครับกับสายนี้นะซึ่งเราก็จะน่าจะไปสายกลางแล้วนะครับม้าทหารม้าอัศวินราชวงศ์นะโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปอีกเซิร์ฟหนึ่งนะก็คือเซิร์ฟหนึ่งนะครับผมก็จริงๆเซิร์ฟหนึ่งเนี่ยผมสุ่มไม่ได้ลีออนนะครับผมได้สูงสุดก็คือวาการ์ดเองนะยังไม่เจอ SSR เลยนะครับก็เลยลองมาเซิร์ฟสองบ้าง นะครับซึ่งเมื่อกี้เราก็ได้ลีออนมาเฉยเลยนะเปิดแค่3ใบเองอะ่ะคือถ้าดวงมันมีมันก็ได้ จังหวะแต่ว่าจริงๆเราก็ใช้ ID ที่เป็นแบบสมัคร Google Play ไปใหม่ๆพวกนี้นะอีกเยอะเลยอ่ะเป็น10อันนะก็ไม่ได้นะครับผมมาได้ ID นี่แหละโอเคเดี๋ยวเข้าไปเซิร์ฟนี้จะให้ดูวาการ์ดนะครับผมสำหรับตัววาการ์ดนะนี่มันก็จะเป็นสายทหารหอกนะครับผมก็จะเป็นตัวแทงนะนี่นะทหารอารักษ์นะเขาเรียกว่าทหารอารักษ์โอเคก็มันไปได้2สายนะครับตัวนี้เป็นทหารอารักษ์แห่งราชวงศ์นะครับก็จะเป็นพลหอกอารักษ์นะครับก็เป็นพลหอกใส่เกราะเหล็กหนาๆอะไรพวกนี้นะหรือจะเป็นออกไปทางนักรบโรมันก็ได้นะซึ่งจะมีพวกทหารรูปปั้นหินโกเลมอะไรพวกนี้นะโอเคอันนี้ไม่มีใครเล่นอยู่แล้ว ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นระดับSSR ที่ซ่อนรูปอยู่ใน SR เลยเขาว่ากันอย่างนั้นเลยนะครับผมซึ่งผมลองใช้มันก็เป็นตัวแทงที่ดีนะถือว่าเก่งอ่ะหนาแล้วก็ช่วยทีมได้เยอะนะครับแต่ว่ามันก็จะบุกช้าหน่อยหนึ่งนะครับผมแล้วก็สำหรับอีก2ตัวนะที่พอเอามาใช้ช่วงต้นๆช่วงแรกได้นะครับผมถ้าใครคิดจะเล่นไปก่อนรีไม่ไหวขี้เกียจแล้วอะไรอย่างนี้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับม้าเอเมริกนะตัวนี้ก็พอจะบุกได้บ้างนะครับเป็นทหารม้าที่อย่างน้อยมันก็เก่งกว่าไอ้สกอตนี่แน่นอนนะครับนะแล้วก็ไปดูคลาสของตัวนี้มันไปได้ทางเดียวนะครับคนก็เลยไม่ค่อยจะเล่นกันนะมันก็คือง่ายๆมันมาตันอยู่ที่ม้าสวินมาสเตอร์อยู่แล้วแค่นั้นเองนะครับผมไปทางอื่นไม่ได้นะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับซึ่งคนเขาก็แนะนำมานะหลายๆคนผู้เล่นที่เขาไปเล่นโกบอนมาก่อนเขาก็แนะนำกันไว้นะครับก็คือตัวอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้นะโซเนียซอนย่านั่นแหละอย่าลืมนะครับตัวนี้อีกตัวนึงถ้า SR ขอเป็นแค่3ตัวนี้แล้วกันให้เพิ่มไอ้นี่ใหม่ตัวเอเมริกแต่ว่าเอเมริกจริงๆก็ไม่อยากแนะนำว่ะเอา2ตัวแล้วกันเดี๋ยวจะนั่นแค่2ตัวนี้นะครับถ้าได้ยังพอเล่นไปต่อได้นะครับถ้าไม่ได้ก็พยายามรีต่อไปนะครับไม่งั้นผมว่าเริ่มไปเนี่ยมันก็เล่นได้แต่ว่าพอไปถึงช่วงกลางเกมท้ายเกมพวกกิจกรรมพวกนี้จะลำบากเราเองนะครับมันจะทำให้เราเครียดนะแล้วก็เล่นไม่สนุกนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้เอาประมาณนี้ก่อนละกันแล้วนะครับผมไว้เดี๋ยวผมไปฟาร์มเลเวลของ ID ของเซิร์ฟ2ก่อนนะไว้แล้วเดี๋ยวจะมาทำเกี่ยวกับการฝึกฝนนะครับหลังจากจบบทที่7นะครับในคลิปหน้านะครับโอเคครับผมก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตาม
ซีรีส์การผจญภัยในตำนานดาบศักดิ์สิทธิ์แรงกิสเซอร์นะครับผมก็อย่าลืมกด Subscribe Channel ของผมไว้นะครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ